You are listening to The Rivaly Podcast 13กลุ่มทักษะแห่งอนาคต ที่คนทำงานและอยากมีงานทำในโลกอนาคตต้องมีครับบทความนี้เขียนโดยคุณแม็กคินซีสวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วง10 Minute Article กันอีกเช่นเคยครับในวันนี้ผมได้นำบทความเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นที่จะตอบรับกับโลกอนาคตที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับคนที่ต้องทำงานในปัจจุบันครับคุณผู้ฟังหลายคนนะตอนนี้อาจกำลังจะพยายามเรียนรู้เรื่องใหม่ๆและแน่นอนครับตอนนี้มีเรื่องใหม่ๆเข้ามาประโคมหน้าเราเยอะมากๆ แต่เราก็ต้องยอมรับเลยเช่นกันว่าในศตวรรษนี้ การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นในอัตราเร่งที่สูงมากๆมากกว่าที่เคยเป็นมาก่อนซึ่งผมเองก็เกิดอาการสับสนครับว่าจะทําความเข้าใจเรื่องไหนเรื่องราวต่างๆมันเข้ามาเยอะมากเกินไปผมก็เลือกไม่ถูกว่าผมจะเรียนอะไรก่อนครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆและผมมองเห็นก็คือการยอมรับในความไม่รู้ของตัวเองความรู้กเก่าๆจาเป็นที่จะต้องมีการรีซิงครับทักษะเก่าๆจําจเป็นที่จะต้องมีการรีสกิลกันใหม่และสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าเจ็บใจก็คือความรู้ที่เราเคยเรียนสมัยประถมมัธยม มันอาจจะโดนดิสลอฟกลายเป็นสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์กลายเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ในโลกยุคใหม่ผมจึงได้นาบทความมาจากงานวิจัยของบริษัทที่ปรึกษาชั้นนําของโลกอย่าง McKinsey ครับคุณ McKinsey ่เขาได้ทำการทําการวิจัยหรือเซอร์เวคคนกว่า1 8 0 0 0คนจาก15ประเทศเกี่ยวกับเรื่องของ Future Skill ลที่คนต้องมีสําหรับทํางานในโลกอนาคตหรือฟิวเจอร์ออฟเครับ และเขาได้สรุปออกมาเป็น4 Category และ13กลุ่มทักษะซึ่งผมมั่นใจว่าถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้เราจะเห็นโอกาสใหม่ๆเห็นการลงมือทำเห็นการเรียนรู้ใหม่ๆเข้ามาในตัวเราเองแน่นอนครับผมจะแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือ cognitive หรือองค์ความรู้ทักษะที่1ครับ critical thinking การคิดอย่างมีวิจารณญาณการรู้จักคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองครับ เราจะรู้ว่ามีโลจิกรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดมามีที่มาที่ไปอย่างไรรู้ว่าอะไรผิดถูกตามบริบทต่างๆที่มันเกิดขึ้นซึ่งเจ้า critical thinking นี่ครับคือการคิดเพื่อที่จะหาทางเลือกใหม่ความเป็นไปได้ใหม่ๆหรือการพัฒนาปรับปรุงสิ่งเดิมที่มีอยู่ให้ดีมากขึ้นโดยการคิดแบบ critical thinking นั้นมักจะถูกพูดถึงว่าจำเป็นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือบริการนวัตกรรมใหม่ๆครับ ตลอดไปจนถึงการแก้ปัญหาด้วยแนวทางที่ต่างไปจากเดิมซึ่งจะถูกโยงไปเรื่องของการสร้างนวัตกรรมทักษะที่2ครับ planning and ways of working การวางแผนการบริหารการจัดการงานและเวลามันคือสิ่งที่สำคัญมากๆซึ่งการบริหารเวลาได้มันคือทักษะหนึ่งที่ผมมองเห็นความสำคัญมากๆและผู้นำองค์กระระดับโลกเขาให้ความสำคัญกับการบริหารเวลาของพนักงานแต่ละคนมากๆครับ ซึ่งมันจะทําให้รูทีนของคณผู้ฟังมีความ p r o d u c มากถ้าเราสามารถบริหารเวลาให้ดีได้มากขึ้นจริงๆแล้วผมก็จําเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการฝึกบริหารเวลาเช่นกันเพราะการที่เราจะเริ่มมา productive ตั้งแต่ช่วงเช้ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการที่จะนอนเวลาเดิมตื่นเวลาเดิมเพื่อที่จะให้ตัวเรา productive มันจําเป็นที่จะต้องมีการฝึกฝนตัวเองครับทักษะที่3ครับ communication การสื่อสารครับแน่นอนทักษะนี้สําคัญมากๆมันจะรวมไปถึงการฟังอย่างตั้งใจด้วย หากที่ผมพูดถึงการสื่อสารหรือ c o m m ิ n i c a t i o นหลายคนอาจจะพูดถึงการพูดหรือการสื่อความให้อีกฝ่ายครับแต่การ c o m ิ u n i c a t i o นในที่นี้รวมไปถึงการฟังด้วยซึ่งหลายคนบางคนกําลังมองค่ามันอยู่แต่ผมมักจะบอกให้คุณผู้ฟังได้ระลึกไว้เสมอว่าการฟังที่ดีมันคือสิ่งที่สําคัญมากๆมันสําคัญมากกว่าการพูดซะอีกครับและที่สําคัญเลยคือคนฟังเก่งมีน้อยกว่าคนพูดเก่งทั้งๆทงี่มันเป็นสกิลที่สําคัญขนาดน,นี้และก็หาคนที่มีสกิลนี้ค่อนข้างยาก การฝึกที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีมันคือเรื่องที่เราควรฝึกมากที่สุดครับส่วนเรื่องในการสื่อสารก็คือการเล่าเรื่องราวให้น่าสนใจและการสื่อสารที่ดีจะต้องทําความเข้าใจในเรื่องนั้นๆได้ความสามารถในการถ่ายทอดจะต่อยอดให้เราเข้าใจในเรื่องนั้นๆเข้าไปอีกครับการฟังที่ดีมันจะนํามาซึ่งการพูดที่มีคุณภาพครับทักษะที่4 Men t a l flexibility การมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการแปลงความรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือ flexibility ครับการปรับตัวการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการใช้ชีวิตแบบ lifelong learning เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยอัตราเร่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นครับการมีความสามารถในการเปิดใจเรียนรู้จึงจำเป็นที่จะต้องยอมรับในความไม่รู้ของตัวเองก่อนครับ ทีนี้เรามาดูกลุ่มทักษะที่2ครับเป็นกลุ่มทักษะของ interpersonal คือทักษะเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ครับทักษะที่5ก็คือ mobilizing systems ความสามารถในการเป็น role model หรือเป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆความสามารถในการเจรจาต่อรองแบบวินวินการสร้างวิชั่นต่างๆให้องค์กรว่าย่างง่ายครับคือเป็นคนที่สามารถชักจูงคนได้ผมคิดว่าสกิลนี้คือสกิลที่ ค่อนข้างจะโดดเด่นสําหรับในแต่ละคนเพราะโดยเฉพาะคนที่เป็น Lead ด e ร์ชิพ s h i p ครับเพราะการหาทางเลือกที่จะทําให้ทั้งคู่เนี่ยมีโอกาสวินวินย่อมจะทําให้ความสัมพันธ์ดีกว่าและในระยะยาวเราจะมีแนวโน้มที่จะสำเร็จในการเจรจาต่อรองหรือดีลงานได้มากขึ้นครับทักษะที่6ครับ Developing Relationships การมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมีอารมณ์ขันเข้าสังคมกับผู้อื่นได้ คุณผู้ฟังไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคน extrovert หรือที่ที่จะต้องเข้าสังคมกับผู้อื่นได้คนที่เป็น introvert ก็สามารถเข้าได้ครับเพียงแค่เราสามารถฟังเขาอย่างตั้งใจและพูดในเรื่องที่มันเป็นตัวของตัวเราเองเนี่ยมีความ empathy หรือมีความเข้าอกเข้าใจเขาจริงๆแล้วทุกวันนี้ความท็อกซิกมันเยอะเกินไปแล้วครับความท็อกซิกในสังคมเยอะมากๆการมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมันเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับ ยิ่งถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนที่มีความเอมพัซซีเป็นผู้ฟังที่ดีและสามารถเป็นเพื่อนที่ดีของอีกคนได้คอยรับฟังปัญหาเขาได้คุณผู้ฟังคือหนึ่งคนที่ทําให้สิ่งแวดล้อมทําให้สังคมกําลังดีขึ้นอยู่ครับทักษะที่7ครับ teamwork effectiveness การทํางานร่วมกับผู้อื่นการโค w o เก e r ครับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการโค้ชและความสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้กับทีมคุณผู้ฟังไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นหัวหน้าใครนะครับบางครั้ง ต่อให้เราเป็นแค่เพื่อนร่วมงานถ้าเราเป็นโลโมเดลให้เขาได้เรามีไฟที่จะทํางานให้มันสําเร็จไอความ motivation เหล่านี้มันจะส่งต่อให้เพื่อร่วมทีมได้ครับแต่การที่จะยืนหยัดท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มันท็อกซิกผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราฝึกได้สภาพแวดล้อมก็จะดูดีขึ้นตามมาลันแบบต่อไปครับซึ่งผมคิดว่าสกิลนี้จะเป็นสกิลที่สำคัญมากๆของคนที่เป็น manager ครับ กลุ่มทักษะที่3ครับคือกลุ่ม self leadership หรือกลุ่มที่มีภาวะผู้นําในตัวเองทักษะนี้จะทําให้เรามีความพอใจและก็มีความสุขกับการทํางานและการใช้ชีวิตมากขึ้นทักษะที่1ครับคือ self awareness and self management มีความเข้าใจในอารมณ์ของตัวเองผมมั่นใจว่าผมได้พูดเรื่อง self awareness ไปเยอะมากๆเพราะช่วงเวลาที่ เรากาลังงุญหงิดมากๆถ้าเราไม่มีเซลฟ์แวนเนสเราจะตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามาในชีวิตด้วยอารมณ์โกรธได้ง่ายมากๆอย่างน้อยถ้าเรามีเซลฟ์แวนเนสมันจะมีแนวโน้มที่ขัดขวางไม่ให้เราตอบรับอารมณ์ร้ายๆของเราไปในทางที่แย่ไปกว่าเดิมครับการควบคุมตัวเองได้การบริหารตัวเองได้รู้ว่าเรามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรซึ่งการรับรู้ในตัวเ,เองครับจะทําให้เราสามารถควบคุมตัวเองได้มากขึ้นครับทักษะที่2ครับคือ entrepreneurship มีความกล้าเสี่ยง กล้าทดลองที่จะลงมือทําสิ่งใหม่ๆพูดง่ายๆว่าต้องเป็นคนที่มีหัวค่อนข้างไปในทางปฏิวัติหนึ่งกล้าที่จะลงมือทําอะไรที่เขายังไม่เคยทําครับมีพลังและมองโลกในแง่ดีผมคิดว่าสกิลนี้คือสกิลที่ค่อนข้างสําคัญของคนที่เป็นเอนโทรปีเนียและอินทรปเนียครับทุกวันนี้ความเป็นผู้ประกอบการมันกลายเป็นสกิลที่เราสามารถพัฒนาได้ทุกคนเลยครับ หลักๆแล้วมันจะอยู่ที่มุมมองและทัศนคติซึ่งหลายบริษัทเวลาเปิดรับพนักงานในบางตำแหน่งเขาจะมองหาความเป็นผู้ประกอบการในตัวของผู้สมัครครับเพราะว่าถ้าหากคนที่มาสมัครเนี่ยคนที่มีคุณสมบัติมากพอที่เป็น entrepreneurship skill ก็ย่อมมั่นใจไปเป,เปล่าหนึ่งว่าบริษัทจะสามารถให้คนคนนี้มาเป็นผู้บริหารและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตขึ้นไปได้อีกครับทักษะทีาา่3ครับคือ g o a t achievement เป็นคนที่มีความเป็นเจ้าของทำงานแบบเน้นผลลัพธ์ ตั้งใจไม่ย่อทอต่ออุปสรรคครับกลุ่มทักษะสุดท้ายครับกลุ่มทักษะที่4คือกลุ่มดิจิทัลคือกลุ่มนี้มันเป็นทักษะใหม่มากๆและผมมั่นใจว่ามันก็เป็นทักษะหนึ่งที่สําคัญด้วยความที่โลกเปลี่ยนไปเร็วมากๆทักษะนี้เลยเข้ามาเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องรู้ครับในเรื่องของดิจิทัลทักษะที่1นึครับคือ Digital Fluency and Citizenship ั่นชครับ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดิจิทัลพื้นฐานอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องรู้ลึกแต่บางครั้งเราต้องรู้ที่มาที่ไปอย่างคริปโตเคเรนซีเมตาเวิร์สเอไอดัต้าแอนิิเราก็จําเป็นที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้นๆเล็กๆน้อยๆครับอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องรู้ลึกแต่เมื่อพอถึงเวลาที่เราจะต้องทํางานกับมันจริงๆถึงเวลานั้นเราค่อยมาเจาะลึกกับมันก็ได้ครับเพียงแค่เข้าใจที่มาที่ไปก่อน และในอนาคตครับการเกิดโอกาสมากมายเกี่ยวกับโลกของดิจิทัลเราไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าจะมีโอกาสใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างทั้งะาที่2ครับคือซอฟต์แวร์ย e ส n แอนด e ดิเวล n อความสามารถในการทำความเข้าใจใช้และสร้างซอฟต์แวร์ครับซอฟต์แวร์ก็คือ แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ครับ Facebook Instagram y o u t u b e การวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน Data Analysis จะถึงจำเป็นมากเกี่ยวกับการทำการตลาดเรื่องพวกนี้เพราะการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าข้อมูลตัวเลขสามารถนำมาวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจการเดินหน้าขององค์กรและโอกาสใหม่ในอนาคตก็จำเป็นที่จะต้องใช้ Data a n a l y น i s ของผู้บริโภคครับทักษะที่3ครับคือ understanding digital systems การเข้าใจระบบดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Data, Cyber Security, AI, Metaverse หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะมาอีกในอนาคตรครับและผมมั่นใจว่ามันก็จะมีความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวกับโลกดิจิทัลเพิ่มมาอีกเยอะมากๆตอนนั้นที่ผมได้เรียนเรื่องของ d e f i ตอนนั้นยังเป็น d e f i 1.0ครับผ่านมาไม่ถึงปีก็จะมีเรื่องของ d e f i 2.0มาแล้วผมบอกตรงๆเลยว่าผมยังทาความเข้าใจไม่ทันจริงๆเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเร็วมาก ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นในขณะที่ว่าถ้าผมตื่นสายวันหนึ่งผมอาจจะพลาดเรื่องราวของการเรียนรู้ใหม่ๆไปได้ครับยอมรับเลยว่าเรื่องพวกนี้ยังยางที่จะเข้าใจแบบลึกซึ้งเพราะมันเป็นเรื่องที่ใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงสูง,สงมากๆแต่การค่อยๆเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆจะทําให้เรามองเห็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แน่นอนครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปถึง13ทักษะที่คนทํางานจําเป็นที่จะต้องพัฒนาครับกลุ่มทักษะที่1คือกลุ่มทักษะองค์ความรู้ครับ ทักษะที่1คือ critical thinking การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีโลจิกรู้ว่าสิ่งนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรครับทักษะที่2คือ planning and ways of working การวางแผนการบริหารจัดการงานและเวลาครับทักษะที่3 communication การสื่อสารรวมไปถึงการฟังอย่างเข้าใจและการพูดอย่างมีคุณภาพครับทักษะที่4 mental flexibility การมีจินตนาการมีการเปลี่ยนแปลงความรู้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม ในกลุ่มทักษะที่2ครับคือกลุ่มทักษะ interpersonal มนุษยสัมพันธ์ครับทักษะที่1คือ mobilizing system ความสามารถในการเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างให้คนอื่นทักษะที่2คือ develop i n g relationships การมีความเขา้าอกเข้าใจผู้อื่นครับมีความ empathy ทักษะนี้เป็นทักษะหนึ่งที่ทําให้สังคมมีความน่าอยู่มากขึ้นครับทักษะที่3คือ teamwork effectiveness การทํางานร่วมกับผู้อื่นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มครับ กลุ่มทักษะที่3คือกลุ่ม self leadership คือกลุ่มของภาวะผู้นำในตัวเองครับทักษะที่1คือ self awareness ครับผมพูดทักษะนี้บ,บ่อยมากๆการรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดของตัวเองครับทักษะที่2คือ entrepreneurship มีความกล้าเสี่ยงกล้าลงมือทำอะไรใหม่ๆครับทักษะที่3คือ goals achievement เป็นคนที่มีความเป็นเจ้าของทำงานอย่างเน้นผลลัพธ์ตั้งใจ และกลุ่มสุดท้ายครับคือกลุ่มที่4กลุ่มดิจิทัลครับทักษะที่1คือ Digital Fluency and Citizenship มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดิจิทัลขั้นพื้นฐานทักษะที่2คือ Software Use and Development ความสามารถในการทำความเข้าใจใช้และสร้างซอฟต์แวร์ครับและทักษะสุดท้ายครับ u n d e r s t a n d i n g Digital System การเข้าใจระบบดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Data, Cyber Security, AI, Metaverse นี่ก็เป็นบทความที่ผมได้นำมาฝากคุณผู้ฟััังในนนนวี้ะครบ ต้องยอมรับเลยว่ากลุ่มทักษะใหม่ๆมันก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราก็จําเป็นที่ต้องเรียนรู้เราต้องมีการเรียนรู้แบบไลฟ์ลองเรียนรู้วันไหนที่เรารู้สึกว่าทําไมการเปลี่ยนแปลงมันเยอะจังเราเรียนรู้จนเราเหนื่อยแล้วเราอาจจะพักก่อนก็ได้ครับเพราะว่าผมยอมรับเลยว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเยอะจริงๆและถ้าอาทิตย์หนึ่งเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆเลยเราอาจจะพลาดตกโอกาสอะไรไปก็ได้เช่นกันครับและเวลาเรามาเจอกันในบทความหน้าวันนี้เดอะไลบรารีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ